สวัสดีนะคะวันนี้เจนกจะมาแบ่งปันนะจะมาแบ่งปันอันนี้คุณยายทองอยู่เหมเมืองนะคะอายุ70อายุ70ปีนะเดี๋ยวจะให้คุณยายทองอยู่เล่าให้ฟังว่านะคะคุณยายทองอยู่นะคะนวดหูตามเจนกแล้วเป็นยังไงอ้าวเล่ามาค่ะแต่ก่อนนะหูมันได้ยินเสียงจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กยายพอดีคุณครูนกมาเล่าให้ฟังให้ยายทำยายก็เลยเพิ่นบอกให้ดึงหูแบบนี้10ครั้ง แล้วนับอีก10ครั้งแล้วก็มาดึงข้างนี้อีก10อีก10อยู่มาได้ทำได้กี่เดือนทำไม่ได้กี่เดือนอาทิตย์เดียว เสียงหายไปเลยเสียงหูอื้อเหรอเสียงหูอื้อนะไม่มีเลยแต่ก่อนพูดอะไรไม่ได้ยินแต่ก่อนก็รำคาญเนาะอันมันพอเขาไปคุยกับเพื่อนเนี่ยมันจะเสียงจ๊อกแจ๊กออกมาเดี๋ยวนี้หายแล้วหายแล้วจากการนวดจากการนวดกับหมอนกนี่แหละพอทีนี้ก็ไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังให้เพื่อนเขาทำตามเพื่อนเขาก็หายเลยนะหายเลยที่แรกก็จะได้ไปหาหมอแล้วเพื่อนหายก็ฝากความขอบคุณมาหาคุณหมอนกด้วยเพื่อนมาเดี๋ยววันนี้จะพานวดหูกันนะคะมานวดหูกันนะคะมาเดี๋ยววันนี้จะนกพานวดหูกันนะคะดึงลงข้างล่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20มาทีนี้ดึงข้างๆดึงออกข้างๆนะคะ20ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19นะคะแล้วก็20อ่ะทีนี้จับหูจับที่ชายหูข้างนึงอีกมือข้างนึงนวดขึ้นค่ะนวดขึ้นขอบใบหูนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้นวดลง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะทีนี้มาข้างนี้ค่ะนวดขอบใบหูนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะให้นวดนวดขึ้นแล้วก็นวดลงนะคะ20ครั้งแต่ถ้าใครขยันนะให้นวดนะคะ30ครั้งก็ได้30ครั้ง40ครั้งก็ได้นะแต่นวดตอนไหนนวดได้ทุกเวลานวดตอนเช้ากลางวันเย็นหรือว่าก่อนนอนถ้านวดหูมันจะช่วยให้นะคะหูเราไม่ตึงนะหูเราไม่อื้อแล้วทำให้น้ำในหูเท่ากันนะและที่สำคัญนะคะถ้าใบหูใครยันยานยาวๆเนี่ยคนนั้นจะอายุยืนนะคะมันทำให้เลือดไหลเวียนนะคะแล้วทำให้ตาแจ้งด้วยนะ